สมมุติอย่างผมอย่างเงี้ยนะครับจะขึ้นมาพูดบนเวทีแต่ผมไม่มีทักษะในการพูดไปไงครับผมคงโดนเกียเฟี้ยงมาจากข้างหลังมาตั้งแต่สามนาทีแรกก็แล้วถูกไหมนะครับเดี๋ยวจะตอนท้ายๆอีกแล้วแหละตอนท,ท้ายเดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงว่ามีทักษะในเรื่องพวกนี้ทำยังไงบ้างนะครับอ่าทักษะการนําเสนอเสร็จแล้วมีอะไรอีกอันนี้สําคัญสําคัญเลยทักษะเรื่องอะไรครับ เออพูดเป็นพูดเก่งต้องฟังเก่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านต่อไปนี้30นาทีห้ามท่านปริปากพูดเด็ดขาดเพราะฉันจะไม่ฟังแกเลยฉันจะพูดอย่างเดียวอย่างนี้ไหวไหมโดยเฉพาะเวลาที่เราไปคุยเรื่องธุรกิจกับใครก็แล้วแต่ที่เราอยากจะชวนมาคุย เขาจะมีเรื่องราวจะมีประเด็นจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเขาจะสื่อสารให้เรานะครับแล้วถ้าเราไม่ฟังสมมุติถ้าเราไม่มีทักษะในการฟังเกิดอะไรขึ้นครับการสนทนาครั้งนั้นมันอาจจะคุยกันคนละคนละเรื่องเลยเพราะว่าเราก็อยากจะคุยเรื่องนี้แต่เราไม่ฟังเลยครับว่าเขาเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ฉันเตรียมมาจะคุยเรื่องนี้อยู่ในโพยเนี่ยท่องโพยมา80รอบอยจะคุยเรื่องเนี้ย แต่พอคนที่เราคุยด้วยเขาพูดเรื่องอื่นปุ๊บเป็นไงครับพอหลุดโพยเกิดอะไรขึ้นไปไม่เป็นเป็นไงครับเสร็จเลยหรือเราไม่สนใจเราไม่ฟังว่าเขาจะพูดอะไรฉันอยากจะพูดแบบนี้พูดให้จบขั้นตอนแบบนี้เพราะฉันถูกสอนมาแบบนี้เป็นไงครับเสร็จเหมือนกันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการฟังสําคัญมากๆนะครับเอาละนอกจากการฟังแล้วมีอะไรอีกการวิเคราะห์ ออฟังเสร็จไม่ใช่ว่าฟังเข้าตรงนี้แล้วออกตรงไหนออกตรงนี้พูดได้พูดไปพูดมาเกาเข่าตรงนี้ออกตรงนี้เวลาฟังนะครับการฟังเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินคืออะไรครับคืออะไรครับคือข้อมูลทุกเรื่องที่เราได้ยินคือข้อมูลโอเคแต่จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นอีกเรื่องหนึง่งมีประโยชน์สําหรับเรื่องที่เรากําลังคุยไหมอีกเรื่องหนึง่ง แต่ทุกสิ่งที่เราได้ยินมันคือข้อมูลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับเรื่องที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยมันจะต้องผ่านการวิเคราะห์เราจะต้องคิดตลอดเวลาครับว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกับหรือมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังจะพูดหรือเปล่า ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องเราก็อาจจะใช้เทคนิคในการที่จะทําให้เรื่องราวที่ได้ยินมาเนี่ยม,ม,มันอาจจะตกไปนะครับหรือเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็คุยเรื่องสําคัญก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือมันเป็นจุดที่ทําให้การสนทนาของเรามันเกิดผลนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแบบมีค่ามากๆการที่เราจะจับใจความ พื่อที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญหรือเปล่ามันจะต้องมีการคิดตลอดเวลานะครับขอดัดจิตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงเราเรียกวิธีการฟังนี้ว่า active listening active listening active, active คืออะไรครับมันจะต้องมีการตื่นรู้ตลอดเวลาถูกไหม active คือมีการอะไรครับกลับไปกลับมาถูกไหมซึ่งการกลับไปกลับมามันคือการคิดครับเขาพูดมาเราคิด คิดต่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าไอสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรต่อไปนะครับไม่ต้องมีการคิดตลอดเวลาคิดคิดคิดที่พูดมาตรงนี้ครับฟังดูยากฟังดูเหมือนเป็นวิชาการยาก,ยากแต่จริงๆเชื่อไหมครับทุกคนทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ทําแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันจริงไหมครับขอบคุณครับตรงมวดืนนะครับ บางครั้งเราลืมครับเราใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับชีวิตจนเราลืมไปว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าชีวิตโอเคครับอันนี้เป็นปรชัชญาเอาไปคิดทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับค่อยๆค,คิดเราต้องใช้สมองมันอย่างนี้ครับคนเรามี3 3มจุเรียกว่าสา0สปัญญาหนึ่งสมองคือความคิด 2. คือหัวใจคือความรู้สึก3คือร่างกายคือการกระทํา 3เรื่องนี้ครับจะต้องไปพร้อมๆกันนะครับจะต้องไปพร้อมๆกันจะต้องคิดเป็นจะต้องรู้สึกเป็นแล้วก็จะต้องลงมือทาได้นะครับอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับใช้หลักนี้ใช้หลัก3า,ามสเนี่ยกับทุกเรื่องได้ในชีวิตนะครับสำคัญอีกข้อหนึ่งทักษะในความชำนาญในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่อันนี้เราเจอกันบ่อยๆไหมครับ สมมติเรากาลังคุยหรือเรากําลังถ่ายทอดความรู้อยู่ให้กับใครก็แล้วแต่แล้วเกิดมีคําถามหรือมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําไงครับเราจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ณนะจุดนั้นแล้ววิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องใช้อะไรครับใช้อะไรครับไหวพริบปฏิพันที่สําคัญตัววัตถุดิบคือความความรู้ครับ ถูกไหมย้อนกลับไปข้อแรกเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่ายิ่งเรารู้เยอะยิ่งเรารู้มากยิ่งเรารู้ลึกยิ่งเรารู้จริงมันจะยิ่งทําให้เราสามารถจะเดินหน้าการพูดคุยหรือการถ่ายทอดความรู้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆพวกนี้ถ้าเรามีความรู้เป็นวัตถุดิบเรามีไหวพริบปฏิภาณเป็นเครื่องมือเป็นไงครับรอดไหมรอดนะได้ไหมครับ แล้วเรื่องพวกนี้ทักษะต่างๆเราเนี้ยอ่ะก้ารอก้าววิธีการที่จะทำให้ทักษะพวกนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเรามีวิธีเดียวที่ผมนึกได้แล้วก็ปฏิบัติจนประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยตัวเองนั่นคือคืออะไรครับคืออะไรครับ ฝึกฝนทำซ้ำๆทำบ่อยๆจนเกิดความชำนาญคำว่าความชำนาญกับความเคยชินต่างกันไหมครับความเคยชินคืออะไรครับทำทุกวันแล้วชำนาญไหมแต่มันต่างจากชำนาญตรงไหนรู้ไหมครับความเคยชิน คือการทำด้วยความชำนาญที่ไม่มีสติโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นเราทำด้วยความเคยชินเรารู้แหละเรื่องความเคยชินมีอะไรบ้างครับทำด้วยความเคยชินอะล้างหน้าแปรงฟัน <laughs> <laughs> เอาที่มันแย่ๆสิ <laughs> ขับรถปาดหน้าคนอื่นด้วยความชำนาญ ไม่ใช่ความชำนาญน,นะมีความเคยชินมันเป็นนิสัยนิสัย <laughs> ใช่ไหมนี่คือความเคยชินเราเคยชินมันเกิดเราไม่เราไม่สนใจว่าคนอื่นมันจะรู้สึกยังไงมันทำเพราะความเคยชินเพราะเราอยากจะไปเร็วแต่ถ้าเราทำด้วยความชำนาญน,นะครับสิ่งที่เราทำทำด้วยความชำนาญเราทำซ้ำๆเกิดความชำนาญขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์สินของเราที่จะทำให้เราสามารถ ถ่ายทอดไปให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นอะไรครับความรู้เรื่องของกิฟฟารีนความชํานาญในเรื่องของการพรีเซนต์หรือการพูดคุยเล่าเรื่องราวของกิฟฟารีนเราทำซ้าๆบ่อยๆทำซ้ำๆบ่อยๆทำๆทำๆทำๆทบ่อยๆซ้ำๆฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนสิ่งที่เกิดขึ้นคือความอันนี้นะครับในทางวิชาการนะครับ มันเป็นเรื่องของการสร้างเ,าเป็นการสร้างเซลล์สมองขึ้นมาใหม่นะครับ mm. เพื่อที่จะรองรับความชำนาญที่เราฝึกฝนอยู่บ่อยๆย,ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องจริงมันมีการทดลองครับว่าเขาให้ลิงเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาจับลิงมาตัวหนึ่งนะครับเขาวัดเ,เขาเขาเขา,เขาจัด เข้าสแกนสมองเลยนะครับสแกนสมองเลยนะดูรูปร่างของสมองทุกอย่างเลยนะครับอย่างละเอียดเสร็จแล้วจับลิงตัวนี้เนี่ยเอามาทำอย่างนี้ครับมานั่งเฉยๆแบบนี้เสร็จแล้วเอาใส่เครื่องครับเครื่องนี้มันจะล็อกแขนลิงตัวนี้ไว้แล้วก็ยกมือขึ้นแบบนี้ยกขึ้นยกลงยกล,งลิงไม่ได้เต็มใจทํานะลิงไ <c oughs> ม่ได้อยากทำนะครับลิงมันโดนลิงมันโดบนบังคับครับ,รบยกแบบนี้เป็นหมื่นเป็นแสนครัง้งยกอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนานพอสมควรนะครับลิงไม่ได้อยากทำนะครับมันเมื่อย แต่มันต้องถูกบังคับให้ทำเพราะว่าใส่เครื่องปรากฏว่าหลังจากทําไปได้ประมาณระยะหนึ่งนะครับเขาไปสแกนสมองลิงตัวนี้ครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสมองลิงตัวนี้ครับมันสร้างเส้นประสาทขึ้นมาใหม่ครับเส้นประสาทเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นประสาทเพื่อรองรับความชานาญในการยกแขนของมันครับเรื่องนี้สอนให้เรารู้ไว่ายังไงครับ ถ้าเราฝึกฝนเรื่องอะไรก็แล้วแต่จนชำนาญทำบ่อยๆทำซ้ำๆสมองเราจะสร้างอะไรขึ้นมารองรับความชำนาญน,นั้นๆไม่ใช่เป็นอะไรที่ล่องลอยนะครับแต่เป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องของร่างกายเลยนะครับเขาซัพพอร์ตเราได้ขนาดนี้จริงๆนะครับร่างกายเราแจ๋วมากเพราะฉะนั้น เรามีความรู้เรื่องกิฟฟารีนเรามีความรู้เรื่องสินค้าเรามีความรู้เรื่องการนําเสนอเรามีความรู้เรื่องการสอนเรามีความรู้เรื่องการโค้ชอะไรก็แล้วแต่ในโลกทําบ่อยๆทําซ้ําๆทํามันเข้าไปจนเกิดความชํานาญไม่ใช่เคยชินนะชํนานาญแสดงว่าอะไรนะชํานาญนี่คือจะต้องทําแล้วต้องมีสติตลอดเวลานะครับจะต้องรู้ว่าเราทําอะไรไม่ใช่ทําด้วยความเคยชินโอเคไหมครับเก็บนะผ่านนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น ฝึกฝนทำซ้ำๆบ่อยๆเอาละอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมีจิตใจเป็นผู้ให้อันนี้สําคัญไหมอ่าเราทำกิฟฟอรินเราทำเพื่อใครครับเพื่อใครนะอ่าเพื่อตัวเราเองจริงๆอยากจะบอกแบบนี้ครับถ้าเราคิดอะไรก็แล้วแต่ว่าเราทำเพื่อตัวเองเนี่ย พลังมันหายไปครึ่งหนึ่งเรารู้สึกเรารู้สึกมันเต็มนะแต่จริงๆมันหายไปครึ่งหนึ่งเชื่อไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําเพื่อคนอื่นพลังมันจะเยอะมากครับยกตัวอย่างเช่นเราทํากิฟฟินเราจะต้องประสบสําเร็จเพื่อลูกเป็นไงครับโอ้โหขนลุกเลยเนี่ยพลังมันมาแบบโอ้โหมหาศาลเลย ทำเพื่อตัวเองมันทําอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องทําเพื่อตัวเองอยู่แล้วแต่การที่เราจะก้าวข้ามหลุดพ้นไปทําเพื่อคนอื่นได้นี่แหละครับพลังจัก,กรวาลมันจะถาโถมมาทําให้เรามีพลังส่วนเพิ่มขึ้นมากลายเป็นซูเปอร์แมนเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะลองคิดใหม่ครับกลับโหสมองเรานิดนึงว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราทําเพื่อคนอื่นครับ เราจะสอนงานหรือเราจะโค้ชเราจะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกทีมของเราเราทําเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ลูกทีมของเรามีความชนานาญแล้วก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจถูกไหมครับแล้วถ้าลูกทีมเราประสบความสำเร็จใครได้ครับคนแรกสิลูกทีมเราได้ก่อนพอลูกทีมเราได้เบสร็จใครได้ครับสุดท้ายมาเรานั่นเอง แต่ว่าการที่เราเซตหัวของเราเซตความคิดของเราว่าเราจะทําให้ลูกทีมมันมีพลังมากกว่าถูกไหมครับพอมันมีพลังมากกว่าเราทําเต็มที่เราทําด้วยใจพอเราทําด้วยใจนะครับสุดท้ายพอสิ่งที่มันคืนกลับมาหาเราเนี่ยมันจะส่งผลให้เรามีความอิ่มเอิบมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จเรื่องของตัวสินทรัพย์โอเคไหมครับ มันไม่ใช่แค่ความสําเร็จเรื่องของตัวทรัพย์สินหรือความสําเร็จในเรื่องของงานแต่มันเป็นความสําเร็จในเรื่องของจิตใจซึ่งมันส่งพลังมหาศาลเลยผมอยากจะยกตัวอย่างคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดในวันนี้คือใครรู้ไหมครับหมอต้อยครับหมอต้อยทําทุกอย่างในวันนี้นะครับทํางานหนักมากทําเพื่อใครครับเพื่อเราครับหมอต้อยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันทําเพื่อฉันสิ้นเดือนมาฉันได้เงินเท่าไหร่หมอต้อยไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับหมอต้อยทําทุกอย่างเพื่อพวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นพลังของหมอต้อยเป็นไงครับเห็นไหมโอ้โหพลังไม่สิ้นสุดเลยผมรู้จักหมอต้อยมาไม่นานเท่าไหร่ประมาณห้าสิบปีเห็นพลังหมอต้อยเผลอบอกอายุไปหรือเหมือนไร่วะเนี่ยแอตตาเซนทินขายของต่อหมอต้อยมีพลังมหาศาลเกิดจากพลังของการเป็นผู้เป็นผู้ให้นะครับรู้จักแม่ชีเทเรซาไหม อ่าผมเพิ่หมอต้อยก่อนรู้จักแม่ชีเทเรซาไหมครับเคยได้ยินไหมรู้จักไหม <Yeah. S 1> แม่ชีเทเรซาเป็นไงครับตัวเล็กกระเปียกหนึ่งแต่เป็นผู้ให้ระดับโลกเลยถูกไหมครับใครเจอเวลาเข้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าไปอยู่ใกล้ท่านนะครับอยากเจอสักสักครั้งในชีวิตเหมือนกันแต่เราเห็นรูปแค่เห็นรูปเห็นสิ่งที่ท่านทําเนี่ยเราก็รู้สึกเป็นไงครับอิบอกขมใจไหมโอ้เป็นผู้ให้ระดับโลกโอ้โหแบบให้ทุกอย่างให้จริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถจะทําให้เรามีจิตใจของเราเป็นผู้คห้ได้นั่นแหละครับผมจะบอกได้ว่าพลังมหาศาลจะถาถมมาจากจักรวาลรอบตัวเราครับไม่เชื่อต้องอย่าเพิ่งเชื่อก่อนเชื่อต้องทําก่อน,อ,นอย่าเชื่อใครง่ายๆครับไม่เชื่อลองทําดูโอเคไหมครับ